สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เรามาแนะนําเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากพวก GTA Roleplay อะไรแบบนี้นะครับภายในเกมนี้ก็จะมีอาชีพต่างๆให้เราเล่นด้วยนะครับย้ํากันรอบนึงนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ในปี2024นะครับเขามีการพัฒนาตัวกราฟิกแล้วก็ระบบเกมใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะในปีนี้เป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะคือสามารถเปิดกราฟิกได้สุดกว่านี้นะครับผมอันนี้คือผมโดนจับนะครับเราก็เลยใส่ชุดสีส้มแบบนี้นะในผู้ชมครับอยู่ในเรือนจำหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะตัวแมปก็จะเป็นแมปแบบ Open World นะครับตัวเกมนี้ก็คือ Mad Out 2นั่นเองนะครับนะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น Mad Out Auto Racing ป่ะGrand Auto Racing นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเขามีระบบอาชีพให้เราเล่นด้วยมันจะเป็นคนขับแท็กซี่นะครับเป็นตำรวจนะหรือว่าแม้กระทั่งที่เราเป็นอยู่นะครับเป็นนักโทษแล้วเป็นนักโทษที่แบบมีอาวุธแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับเป็นนักโทษแบบที่เราไม่สามารถใช้ได้นะคืออันนี้เราต้องติดอยู่ในนี้ประมาณอีกสัก4นาทีนะถึงจะออกไปด้านนอกได้นะครับอันนี้คือผู้คุมนะโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะเป็นด้านนอกนะหลังจากที่เราหลุดออกมาจากเรือนจำนั่นเองผู้ชมครับมุมมองในเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับบุคคลที่1ก็สามารถปรับได้นะถืออาวุธได้นะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะน่าสนใจไหมผมชอบมุมมองนี้มากกว่านะเนี่ยปรับดูนะครับชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับมีจ็อบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีแท็กซี่นะมีตำรวจเนาะอันนี้คืออะไรนักสืบเหรอนี่อันนี้ก็จะเป็นแมปนะมีพวกสนามบินนู่นนี่นั่นเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับมันสามารถเปิดใหม่ได้ด้วยนะมีไมค์แบบเนี้ยนะครับอันนี้ผมไม่อนุญาตแล้วกันนะครับไม่ได้เปิดนะคือสามารถเปิดไมค์พูดคุยกับเพื่อนได้สามารถเรียกรถได้นะครับถ้าเรามีรถอยู่นะอันนี้ไม่ใช่สินี่ครับรถนะถ้าสมมติว่าเรามีรถของเราอยู่ครับเราสามารถเลือกเรียกรถได้แล้วก็มีคาริฮานด้วยนะท่านผู้ชมครับตอนเนี้ยมีเครื่องหาเป็นของตัวเองด้วยนะคือแบบโอ้โหใครจะไปซื้อได้วะอันเนี้ยน่าจะซื้อได้บ้านต้องต่อยนะครับแต่เงินก็ไม่พอเหมือนกันนะแล้วมีพวกอาวุธต่างๆที่เราสามารถปลดล็อกได้นะครับในเงินในเกมนี่แหละนะครับน่าสนใจนะชุดกองชุดกรอบก็มีนะครับรถนะเราจะเลือกรถใช่ไหมสักคันหนึ่งเอาแบบธรรมดาทั่วไปมีไหมเดี๋ยวอยู่ล่างๆเลยมั้งธรรมดานะแล้วทำไมมันแพงจังวะอันนี้เรียกแบบฟรีอยู่แล้วนะครับหรือว่าใช้เพชรนะฟรีนะครับแบบฟรีมาแบบรวดเร็วนะครับนี่มาแล้วนะครับคือสามารถขับรถได้นะเจ๋งไหมอยากไปขับแท็กซี่ก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยคือตอนนี้เขาพยายามพัฒนาตัวกราฟิกแล้วก็ระบบเกมให้เหมือนพวก GTA นะครับอันนี้จะเป็นหน้าเรือนจำใช่ไหมที่เราออกมาแล้วไม่อยากเข้าไปนะครับเสียเวลานะอันนี้ก็จะมีภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ขับรถบรรทุกได้ไหมมันมีจ็อบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปที่จ็อบรถบรรทุกกันนะครับเดี๋ยวเลี้ยวกันไปกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับจ็อบรถบรรทุกนะครับโอเคยาวไปนี่ครับโอ้ชนเห็นด้านในทะลุแต่รถเกมนี้ขับง่ายนะรถเกมนี้ขับง่ายนะครับขับแบบง่ายเลยง่ายแบบง่ายเดี๋ยวเราวิ่งอย่างเดียวเลยมีในตัดไหมเนี่ยไอ้ซื้อได้นะครับ5โอ้โหเอาเรื่องหมดแล้วทุกผู้ชมโหแม่งเติมครั้งละ 1,500 เลยเหรอโอ้ my god เกมนี้คือแบบคนเล่นในเซิร์ฟนะครับมันมีหลายห้องนะประมาณ 4,000 เอ้ยประมาณ 4,000 ถูกแล้วเรามาถูกทีไหมเนี่ยมาถูกแล้วนะครับยังไม่ถึงจริงๆมีสมัครเป็นตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวสมัครเป็นตำรวจดีกว่าไม่ไปละลงนะครับนี่ไปสมัครเป็นตำรวจนะครับจัดการพวกหัวแดงอ่ะ
เดี๋ยวสมัครเป็นตำรวจกันตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนี่ครับแต่ไม่รู้ตอนนี้สมัครได้ป่ะนะนี่ครับเลือกเลยเอานี่ใช้ร้อยเพชรนะจะได้รถปรับดีขึ้นนะครับธรรมดาพอละนี่ตอนนี้เราเป็นตำรวจแล้วนะครับโอเคมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับไหนวะยังไงมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับเราในฐานะตำรวจนะครับ ฐานะตำรวจนะในฐานะตำรวจแล้วนะครับเห็นพลเมืองดีเขาสู้กันครับเราก็สู้กับเขาบ้างผมเล็งยากนะโอเคครับในฐานะตำรวจแล้วเราก็ต้องช่วยเขานะครับซ้ำไหมโอเคเราจะไปทำหน้าที่ตำรวจหน่อยเจอปวดเนี้ยตอนนี้ตาไม่ใช้ได้ไม่บ่อยเนี่ยจริงๆเราต้องไปทำธุรกิจขับรถนะเนี่ยขึ้นรถคันเนี้ยแล้วก็ไปทำตัวภารกิจของตัวเวทตำรวจนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรเมื่อกี้เราหลุดเควสแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปลาดตระเวนแล้วกันไปลาดตะวงลาดตระเวนก็มานะอ้าวว่าไงเดี๋ยวตำรวจขออาวุธก่อนเรียบร้อยตำรวจเฮ้ยยิงตำรวจได้ไงยิงได้ไงเอาไงเราเอาไงเอาโอ้โหตำรวจแม่งเรียบร้อยไปเลย ตำรวจก็คนปกตินะครับเดี๋ยวมันจะรีสปอนใหม่นะนี่ตำรวจโดนรีสปอนแม่งโคตรไกลเลยอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีผู้ใดเลยนะแต่เกมนี้ตอนนี้ระบบดีมากนะครับหลายๆอย่างน่าสนใจมากเนี่ยครับแล้วก็ตัวเกมก็มีให้เล่นในโซไททั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะครับมีอัปเดตทุกปีเลยนะครับเกมนี้ผมจะมาแนะนำสักปีนึงครั้งหรือ2ครั้งนะครับหลังที่มันมีอัปเดตไปแล้วประมาณ6เดือนถึงปีนึงอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจยืนทำอะไรเนี่ยยืนทำอะไรเนี่ยยืนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะตอนเนี้ยมีคนป่วยกันเยอะนะเนี่ยมันยังป่วยกันอยู่ตรงข้างหน้าน่ะสาดกระสุนไปเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมแบบนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ